ขออ่างเปาหน่อยครับแล้วเดี๋ยวจะเรียนให้ได้เกียรตินิยมก็ขออ่างเปาเยอะเดี๋ยวเอชวนมาฝากผมถามว่าเกตเทอมล่าสุดเป็นไงบ้างคะก็ดีครับดีอีดอกรอเล่นรอเล่นไม่ทันวันนี้สีแดงแรงฤทธิ์มากเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็ใกล้กับเทศกาลตรุษจีนแล้วนะเฮ้ยพาแบบสุราธิบอย2คนคือหน้าตาแล้วน่าจะแบบมีเชื้อสายจีนบ้างนะแนะนำตัวก่อนเร็วภูมิวิศวะครับผมปี1ครับและปันปันหมอจุฬาครับเฮ้ยแพทย์จุฬาปี1เหมือนกันนะครับเรียนคนละคณะนะแต่ว่ารู้จักกันมาก่อนใช่มั้ยซึ่งรู้จักกันได้ไงเรียนก็คนละโรงเรียนด้วยนะเรียนพิเศษตอนม.4 ค่อยม.3ด้วยวิธีการยังไงก็ทักเลยก็เลยสนิทเลยเธอเห็นว่าเขาหล่อเงี้ยเธอก็เลยทักเขาหรอเห็นนิสัยมันง่ายๆดีก็คิดว่าน่าจะเข้าคนง่ายก็เลยทักเลยใกล้ช่วงจุดจีนแล้วปกติจุดจีนที่บ้านทำอะไรยังไงบ้างข้าวนอกครับครอบครัวเดินเล่นอะไรอย่างงี้ข้าวอะไรอย่างงี้แล้วก็ครอบครัวใหญ่แล้วก็นัดกันไปกินของหวานต่อวันนี้เดี๋ยวพาไปทำกิจกรรมต้อนรับจุดจีนกันดีกว่าค่ะปีที่แล้วเธอได้อังเปาเท่าไหร่น่าจะหมื่นคือรวมๆแล้วได้ประมาณหมื่นใช่ไหมปันปันล่ะก็ถ้าทำได้ไหมพี่จำเลขกลมๆไม่ได้ก็คือยังเด็กอยู่ก็ยังได้เยอะอยู่เนาะเรื่อยไม่ได้ละเข้ามหาลัยแล้วจำไม่ได้แล้วแหละถ้าเกิดให้อ้อนป้าป๋ามามาได้ว่าปีนี้ขออังเปาจะอ้อนว่ายังไงขออังเปาหน่อยครับแล้วเดี๋ยวจะเรียนให้ได้เกียรตินิยมทุกวันนี้ฟิสิกส์รอดยังไม่รอดไม่รอดอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครได้ซีอยู่อย่าบอกใครก็ขออ่างเปาเยอะเดี๋ยวเอชวนมาฝากผมถามว่าเกตเทอมล่าสุดเป็นไงบ้างคะก็ดีครับดีอีดอกรอเล่นรอเล่นไม่ทันด้วยความที่เป็นช่วงตรุษจีนนะคะเราก็เลยมีเกมมาให้ทั้ง2คนได้เล่นกันในนี้เนี่ยจะมีบัตรคามเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีจีนน่ะวิธีการก็คือจะให้แต่ละคนจับขึ้นมา1ใบแต่ให้อีกคนนึงอ่ะทายถ้าเกิดทายถูกนะฮะภายใน3อันแรกที่ตอบมาก็จะรอดตัวแต่ว่าถ้าเกิดทายไม่ถูกจะโดนมัดผมโดนแน่ใครจะเริ่มก่อนไปยิ่งฉกคุณเริ่มก่อนครับเริ่มจะไปทายถูกได้ยังไงคุณได้อะไรคะได้ขนมเทียนบูม5 4 3 2 1ขนมเทียนคืออะไรคะขนมเทียนเป็นขนมเน้นความสว่างสวยในชีวิตไม่ถูกอ้าวขนมความรวยไม่ถูกไม่รอดแล้วคำตอบคือต้องเน้นความราบรื่นและความหวานชื่นมันเทียนตรงไหนได้แล้วนะบูมเธอได้โอกาสแล้วได้เป็นขนมเค็งหลุดออกจากกันนิดเดียวปั่นๆ5 4 3 2 1เริ่มความมั่งคั่งในชีวิตอุ๊ยถูกมันคือความร่ำรวยเสียนเธอจับไม่ดีเองเป็นจับอันที่ปันปันได้เศร้าอ่ะปันปันอีกรอบมังกรครับจะรู้ได้ยังไงเนี่ย5 4 3 2 1บูมเริ่มความยิ่งใหญ่ไม่ใช่ความรวย2 1ไม่ถูกทำความเชื่อของตุ๊จีก็คือเน้นขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำฝนมาตกเพื่อขจัดความแห้งแล้งแก่โลกมังกรพาฝนมาด้วยเหรอได้จับอันที่มันยากๆจะได้โอกาสแก้แค้นคืนได้ส้มสีทองอุ้ยส้มสีทองก็ความร่ำรวยไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่สุขภาพครบแล้วไม่ถูกสักอัน yes. เขาเน้นความโชคดีน่ารักสดใสอ่ะเสื้อนี้ก็ตลกโอ้ใหม่ก็สีแดงสีแดงเป็นสีที่มีสิริมงคลครับเฮ้ยได้ถือว่าให้อ่ะสตรอเบอร์รี่นั่นเองสตรอเบอร์รี่อร่อยครับรู้แหละว่ามันอร่อยขอความหมายแบบทางอย่างอื่นด้วยความเป็นสิริมงคลและความเพ่งนั่นเองเฮ้ยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เล่นเกมไปนะคะก็เป็นเรื่องของความหมายต่างๆของแต่ละสิ่งที่ได้เจอในวันตรุษจีนนะคะก็เมื่อกี้สตรอเบอร์รี่และสีแดงนะการเน้นถึงเรื่องของความเป็นสิริมงคลแล้วก็ความเพ่งเนี่ยความโชคดีในช่วงปีใหม่จีนนะคะเพราะช่วงนี้หลายๆร้านเลยเนี่ยก็มีสินค้าหรือว่าแบบเป็นการต้อนรับตรุษจีนเนาะนะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวพาไปกินสตรอเบอร์รี่สีแดงนะคะที่ร้านเซเว่นเซ่นนะคะเพราะว่ามีเมนูใหม่มาต้อนรับตุ๊ดจีนเวอร์ๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยแล้วกันว่ามันจะมีเมนูอะไรยังไงบ้างค่ะ
ร้านสเปนเซ่นเรียบร้อยแล้วนี่เลยเมนูตัวใหม่ล่าสุดของเขานะฮะเป็นเมนูมหกรรมแห่งสตรอเบอรี่แต่หลักๆแล้วมีทั้งหมด3อันเนาะก็คือบิงซูเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะมีขนาดไซส์ปกติแล้วก็ไซส์ใหญ่นะสตรอเบอรี่ดีไลท์แล้วก็จะมีตัวที่เป็นสตรอเบอรี่สปลิตนะฮะเราจะกินอะไรกันดีสามอย่างเอาหมดเลยเอามาลองนะรีวิวเผื่อทุกคนไปเลยน้องขาเอา3อย่างเลยค่ะอุ้ยเมนูแรกมาแล้วค่ะอันนี้คือเมนูอะไรคะบิงซูเบอรี่สตรอเบอรี่บอกครับมันเป็นสตรอเบอรี่กับบิงซูนมครับแต่ว่าสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นพันแปดศูนย์เนาะใช่ไหมเขาจะทานเป็นพันพิเศษที่เขาจะถามให้เลยเนาะล้นสดสดเออแต่ว่าจุดเด่นคือมันให้เยอะมากครับเขาให้มันเยอะมากจริงๆบอกแล้วคือมันล้นเนี่ยแทบจะหล่นออกมาจากชามอยู่แล้วอะ ข้างๆนี้เป็นซอสสตรอเบอรี่เข้มข้นครับราดโชว์ดีกว่าราดโชว์ดีกว่าอย่างข้นน่ากินมากเลยผมบอกเลยอันนี้น่าเป็นนมข้นหวานมันอย่างดีครับผมอยากกินแล้วอ่ะงั้นกินสตรอเบอรี่ก่อนแล้วกันนะครับอุ้ยมันหกแล้วอ่ะมันเยอะมากอย่าบอกว่าสตรอเบอรี่สดมากครับแล้วก็บิงซูนมเนี่ยมันจะหวานหวานมันมันแบบเข้ากันลงตัวพอดีเลยมันนุ่มมากแบบสตรอเบอรี่เขาไม่เปรี้ยวนะถ้าเกิดคนที่แบบชอบไม่ชอบกินที่ไม่เปรี้ยวคือมันโดนมากๆมันมิกซ์กันแล้วอร่อยมากๆคือแนะนำเลยว่าผมลืมไปแล้วลดน้ำหนักอยู่อันนี้คือกินแบบไม่สนแล้วอร่อยมากครับอร่อยมากแล้วสตรอเบอรี่ให้เยอะมากจริงๆคือตักไปนี่ไม่หมดเลยตักไปก็เจอตักไปก็เจออร่อยตักไปเจอคุกกี้ครัมเบิลด้วยนะกรอบๆดีนะครับพอตักไปเรื่อยๆก็จะเจอไอศกรีมที่ซ่อนอยู่เนาะเป็นรสไอเวลี่สตรอเบอรี่เดี๋ยวลองชิมไอศกรีมแป๊บอร่อยครับเป็นรสชาติสตรอเบอรี่เลยคือถ้าชอบสตรอเบอรี่ผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับทั้งแม่ลองนี่พลาดใช ต่อไปกันเลยสตรอเบอรี่สปริตนะครับ yeah. มีไอติม2ลูกเนาะก็มีเวลี่สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตชั้นป่ะแล้วก็มีซอสด้วยซอสนี่น่ากินมากราดด้วยช็อกโกแลตฝัดเนาะแล้วก็มีซอสสตรอเบอรี่เข้มข้นเนาะแต่ว่าที่แน่นอนขาดไม่ได้คือสตรอเบอรี่ให้เยอะมากอีกแล้วแบบล้นเลยคือคุ้มราคามากมากเท่าไหร่นะอันเนี้ย159บาทเองนะโอ้โห59บาทมา2คนบอกเลยว่าอิ่มแน่นอนอิ่มสตรอเบอรี่แน่นอนกินกินไอศกรีมละมุนมากครับไปรวมกับสตรอเบอรี่ที่เปรี้ยวๆหวานๆกำลังลงตัวมากๆเลยข้าวผสมกัน3อย่างบวกวิปครีมแล้วคือแบบโดนคอยไปลดเอาแล้วกันน้ำหนักอ่ะกินก่อนก็มาถึงเมนูสุดท้ายแล้วนะครับ Strawberry Delight นะครับผมก็มีไอศกรีม1ลูกเนาะก็คือลูกใหญ่ๆข้างใต้เลยนะน่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตชังเนาะแต่ความจริงมันก็เปลี่ยนได้เนาะแล้วแต่ผมชอบใช่แล้วก็แนะนำตัวนี้เพราะว่ามันเข้ากับเทศกาลสตรอเบอรี่ใช่ฉลองตรุษจีนอ่ะเทศกาลสตรอเบอรี่แดงๆให้ความมงคลอ่ะเนาะแล้วก็ลืมบอกไว้ว่าถ้วยนี้เหมาะกับการมาคนเดียวมากๆใครเหงาๆมากินคนเดียวบอกเลยว่าอิ่มแล้วก็คุ้มมาก89บาทบอกเลยว่าคุ้มค่ามากจริงๆแค่สตรอเบอรี่นี่ก็ราคาเกินแล้วจริงๆแค่สตรอเบอรี่ก็น่าจะเกินแล้วแหละไม่ผิดหวังอีกเช่นเคยนะครับก็เข้ากันมากๆอ่ะเหมือนเดิมเลยเนื้อสตรอเบอรี่แบบเน้นๆเลยหยุดเพียงเท่านี้เพราะว่ามีกิจกรรมเซอร์ไพรส์จะให้แข่งกันกินไอศกรีมซึ่งฉันไม่บอกก่อนล่วงหน้าเพราะว่าเป็นการตัดกำลังอีพวกนี้ไปก่อนก็คือแข่งกินสตรอเบอรี่ดีไลท์นี่แหละเดี๋ยวจะเอามาให้อีกอันหนึ่งคนละถ้วยใช่เดี๋ยวถ้วยนี้ให้ปันเพราะว่าปันชนะเกมเมื่อกี้ไปก
กติกาก็คือกินให้หมดให้เร็วที่สุดใครหมดก่อนคนนั้นชนะและผู้แพ้จะต้องโดนลิปสติกเขียนหน้าตอนรับตุ๊ดจีนไม่ใช่มูฟแน่อ่ะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้5 4 3 2 1เริ่มยอมแพ้แล้วเอาจริงอ่ะฉันว่าต่อให้ปันๆได้แก้วเยอะกว่าเมื่อเทียบกับอันเนี้ยกินอะไรเร็วขนาดนั้นอ่ะคือปันๆมันเป็นคนกินแบบกินเร็วมากกินเยอะจริงผมสูบเลยและผู้ชนะนะคะก็คือปันค่ะมาสู่ช่วงบทลงโทษของผู้แพ้ค่ะนะฮะพี่ปันคิดว่าจะว่าเป็นตัวอะไรฮะเอาเป็นแพนด้าแล้วกันแพนด้าสีแดงต้อนรับตุ๊ดจีนไปอีกหรือพันมะเนะได้มีหนวดป่ะมีแล้วกันเนาะแขนอุ้ยแล้วนี่คือตัวแพนด้าแดงค่ะนะฮะโดนรังแกอีกแล้วว่าแพ้ทั้งวันเลยวันเนี้ยโดนทุกเกมที่เกมมาอีกเกมไม่เล่นแล้วนี่ตัวอะไรวะเนี่ยแพนด้าจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยนะคะแล้วก็พามาดูหนุ่มๆเล่นเกมขำๆกันเนาะแล้วก็มาพามาดูเมนูใหม่ของเซเว่นเซ่นนะคะในช่วงต้อนรับจีนนี้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากบอกทุกคนที่กำลังดูคลิปอยู่ด้วยนะคะว่าตุ๊ดจีนปีนี้นะคะ5กุมภาพันธ์62เนี่ยทางเซเว่นเซ่นเขามีแคมเปญนะคะแจกอั่งเปาด้วยขอแค่มารับประทานไอศกรีมที่ร้านนะคะแล้วก็ได้ไปเลยวันนั้นนะคะอั่งเปาก็คือสามารถเอาไปใช้รับฟรีบิงซูสติ๊กกี้ชูวี่ช็อกโกแลตซันเดย์1ที่นะคะเมื่อสั่งบิงซูชาเขียวถั่วแดงซันเดย์แล้วก็สามารถซื้อ1แถม1ไอศกรีมท็อปเลส5ได้นะคะอันนี้ก็ใครที่เป็นคอนเซนเซ่นนะไม่อยากให้พลาดเลยนะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบทานสตรอเบอรี่อยู่แล้วก็อยากให้มาลองกันดูเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกสตรอเบอรี่สีแดงเน้นความสิริมงคลแล้วก็ความเผ็ดที่ของมาแจกด้วยนะคะขอบคุณทางสเปนเซ่นมากเลยนี่มีบัตรสมาชิกมาแจกเนาะบัตรสมาชิกก็มีความพิเศษตรงที่ทุกครั้งที่มาใช้บริการนะคะได้รับส่วนลดไปเลย 10% นะแล้วก็ทุกวันอังคารนะคะรับฟรีเลย1แถม1นะสำหรับไอศกรีมไปติดตามกันได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วค่ะนะคะไว้เจอกันวักหน้าค่ะบ๊ายบาย